กลับมากรุงเทพทำไมยังไงผมป่วยแล้วพี่คุยกันมาตั้งนานแอคคอร์ดตัวใหม่ใช่ไหมครับแอคคอร์ดตัวใหม่เอาจริงๆมันดูหรูแต่ตอนนี้ที่เพิ่มมาแล้วคือช่วงผีช่วงเออใช่อยากคุยเรื่องผีลี้ลับ USA เออขาวเป็นไงโอ้โหเป็นไงเห็นตัวเป็นๆมาแล้วพี่เออสวยสวยไหมแต่พูดได้ไหมครับพูดได้สิครับสวัสดีกันในรถนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เพจจะพาทุกคนครับไปรู้จักกับแหมเห็นหน้าปกคงรู้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงได้เวลากลับบ้านแล้วหรือยังหรือว่ายังไงนะครับและที่สำคัญทิ้งท้ายเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เพราะบ้านเรากับบ้านเขาอยู่ห่างกันแค่3ซอยเองครับเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอกับแขกรับเชิญกันดีกว่าครับอ่ะครับเราก็แขกรับเชิญของเราครับพี่จิโร่สวัสดีกันอีกครั้งสวัสดีครับพี่เอครับดีใจมากดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันในลักษณะแบบนี้เลยนะโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบอ่ะเย็นเจี๊ยบนะฮะ ก็แน่นอนคันที่เราอยู่คันนี้นะครับทุกคนก็คงรู้แล้วนี่คือตัว Lexus LM 350H นะครับก็ถือโอกาสมารับพี่จิโร่คันนี้น่าจะเป็นรถที่อย่างนี้เอต้องเรียกว่าอะไรวะ MPV มั้ยหรือรถแวนรถตู้ที่อเมริกาเขาจะเรียกทรงนี้คือเป็นมินิแวนมินิแวนเห็นพี่จิโร่คาดเบลแล้วเราต้องคาดตามนะครับผมชินผมชินกฎหมายเขาว่าคันนี้ราคาสูงสุดอยู่ที่6ล้านกว่าบาทคันนี้6ล้านกว่าบาทเฮ้ยพี่6ล้านจ่ายไปแล้วได้ขนาดนี้นี่แบบ VIP มากเลยนะใช่เพราะว่าเก้าอี้ที่พี่จิโร่นั่งนี่ก็เป็นแบบ Exclusive เลยใช่เป็นแบบ Exclusive ที่ใครอยากนั่งหลังพี่จิโร่ไม่ต้องนั่งเพราะเบาะมันนั่งไม่ได้มันเดินข้ามไม่ได้อ้าวเหรอต้องให้เขาอ่ะขึ้นรถก่อนป่ะเหรอฮะใช่ยกเว้นว่าเราจะให้ลูกๆเราอ่ะปีนไป อย่างเงี้ยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบหรูหรามีแท็บเล็ตให้เราสามารถจะหลีแอร์ได้นะครับทำได้ทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้พาพี่จิโร่มารีวิวรถคันนี้ อยากรู้จักพี่จิโร่มากขึ้นหลังจากที่เราได้รู้จักกันทางออนไลน์ทางโซเชียลมาเป็นเวลาช่องกี่ปีนะช่องผมเริ่มทำตอนประมาณเกือบกลางปี2017 2017ใช่อย่างน้อยเราก็มี5ปีอ่ะใช่5ปีผมพี่เอเป็นมีเดียแรกที่สัมภาษณ์ผมอ่ะก็คือเราก็นึกถึงนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดถึงว่ามันมีกระแสเพราะว่าตอนนั้นที่พี่จิโร่ทำเนี่ยก็เรื่องของคาเฮนคอฟฟี่ใช่แรกๆเลยใช่ครับเป็นคนที่ทำให้เราอ่ะคนไทยเรารู้จักคาเฮนคอฟฟี่มากขึ้นครับผมอะไรคือคาคอฟฟี่วะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปตามดูในช่องพี่จิโร่ก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือแบบคนไทยที่ไปอยู่แล้วก็มีเรื่องราวชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยน่าสนใจครับใช่ไหมเพื่อนๆดูคิดอย่างนั้นใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วแหมจริงๆอ่ะเราสัมภาษณ์กันจนเรารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วนะในเรื่องไปดูในไลฟ์โอ้โหไลฟ์ก็อยู่ในช่องเก่าแล้วนะในออโต้ซาลอนตอนนี้พี่เอมาทำเล่าเรื่องรถเออนี่ขอต้อนรับทุกคนนะครับขอต้อนรับพี่จิโร่อยู่ในเล่าเรื่องรถของเราครับพี่คุยกันมาตั้งนานเพิ่งจะเข้ารายการเข้ารายการครับขออยู่ในเล่าเรื่องรถของเราบ้างนะครับก็เอาไงดีอ่ะเอาสบายๆพี่จิโร่มาทำไมเนี่ยเอางี้ดีกว่ากลับมากรุงเทพทำไมยังไงผมพูดได้ไหมสปอนผมเนี่ยได้ดิยินดีโอเคไม่คือกลับมาเนี่ยมันเป็นงานของซีมายไทยแลนด์แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคือผมจะมาถ่ายงานลอยกระทงที่สุโขทัยสิ้นเดือนนี้ว้าวใช่แต่ว่าต้นเดือนเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ผมแบบทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะผมขอเขาเองเพราะตอนแรกเขาแบบจะบล็อกทั้งเดือนเลยแต่ทีนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้กลับไทย12ปีแล้วพี่ครับคือถ้าผมกลับมาเนี่ยนะหนึ่งต้องเยี่ยมญาติหาเพื่อนโดยเฉพาะหลักๆนี้อาจจะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยคือต้องมาคอลแลบกับช่องนู้นช่องนี้ซึ่ง
ทุกคนอะอยากดีใจอยากเจอเพราะว่าอ่ะน้องแบงค์ยังมีโอกาสไปเจอพี่จิโร่ที่นู่นน้าแมนไทเลซิ่งได้ไปหาพี่จิโร่ที่นู่นแต่พี่เอ๋ครับงบน้อยยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนคิดว่าต่อไปตอนนี้เป็นเล่าเรื่องรถของเราแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปหาพี่จิโร่ที่นู่นบ้างไปเยี่ยมบ้านกันผมเห็นงานพี่ถี่ขึ้นเยอะเลยนะก็กลับมาแล้วไงกลับมาทำช่องแล้วมันก็อาศัยเพื่อนๆนี่แหละทุกคนเข้ามาครับคอนเทนต์มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบแนวแบบแต่ก่อนเป็นรถเก่ารถอะไรหรือก็ไม่ได้เป็นแบบแนวแบบของพี่จิโร่ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ไหมอันนี้คือถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าเป็นวอล์กชีวิตหลักๆช่องผมเป็นไลฟ์สไตล์ครับเป็นไลฟ์สไตล์ก็คือตัวเราเป็นถ้าเป็นภาษาหนังก็คือตัวผมเป็นพระเอกคราวนี้กลับมาเนี่ยเพราะว่ามามีสปอนเซอร์ด้วยอยู่แล้วประกอบกันแล้วก็อยากจะกลับเพราะว่าแผนของพี่จิโร่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้แผนแบบเพราะสปอนเซอร์ด้วยนะเพราะแผนอยากจะกลับมาเองด้วยอยู่แล้วถูกต้องไหมคือเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้คืออยากจะกลับมาเราพูดกับพี่เอ๋ตั้งแต่สมัยก่อนโควิดใช่ไหมว่าผมอยากกลับตั้ง3ปีก่อนใช่แล้วทีนี้พอมันติดเรื่องไอ้โรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาในการกลับวุ่นวายไปหมดผมก็เลยแบบสตาร์ทอยู่ที่นั่นก็เลยไม่ได้คิดว่าจะได้กลับแล้วก็คือยังไม่ได้กลับแต่ว่าพอดีไปเจอสปอนเซอร์คือพี่เขาก็เป็น FC ด้วยเจอกันที่ฮิลสตันก่อนเลยแล้วก็ไปเจอที่ DC อีกรอบก็คือคอนเฟิร์มกันอีกรอบนึงเรื่องงานในรอบเนี้ยก็เลยได้โอกาสกลับมาก็จริงๆอ่ะก็ไม่รู้จะถามอะไรเอ๋ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนพี่จิโร่เนี่ยคงรู้จักพี่จิโร่ดีในช่องอยู่แล้วรู้ว่าพี่จิโร่ทำอะไรทุกวันเพราะขนาดกลับมาเนี่ยยังลงคลิปทุกวันเลยนะครับใช่ผมลงทุกวันลงทุกวันเลยนะครับเราก็ตามพี่จิโร่ไปไหนวันไหนยังไงมีอะไรเนี่ยจะได้ดูไปทำแท็กล่าสุดก็เป็นแท็กซี่ไฟฟ้าใช่ครับนี่เมื่อเช้าดูข่าวพี่จิโร่ไม่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอ่ะสมุทรปราการติดอันดับที่หนึ่งร่วมอากาศมลภาวะแย่ที่สุดในโลกอ๋อผมก็นึกว่าแบบจะแบบอากาศดีอะไรไม่อากาศดีที่สุดอยู่ออสเตรเลียแม่งดี365วันของเราอากาศแย่ที่สุด365วันที่ฝั่งสมุทรปราการจะกลับมาในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าเราเข้าเรื่องรถเนาะเราก็เป็นเรื่องรถพี่จิโร่มองว่าประเทศไทยที่กลับมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจำนวนรถเยอะมาก12ปีเอาจริง12ปีเรื่องเกี่ยวกับจำนวนรถเนี่ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ในความรู้สึกผมเพราะมันก็ติดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าตาของรถที่มันแตกตาคืออย่างค่ายรถอื่นผมพูดได้ไหมเนี่ยได้เลยเต็มที่เลยครับได้เลยอย่างรถจีนแล้วกันรถจีนซึ่งมันไม่มีในอเมริกาแล้วก็เมื่อก่อนตอนผมอยู่ไทยมันก็ไม่มีตอนช่วงที่แบบกลับมาเที่ยวไทยเมื่อก่อนก่อนแต่งงานก็ไม่มีมันเพิ่งมามีช่วงนี้ก็แปลกตาตรงที่ว่ามีรถจีนเยอะมีรถไฟฟ้าเยอะขึ้นซึ่งเป็นของจีนนะครับซึ่งอเมริกามันไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยและตรงนั้นที่เห็นว่ามันต่างที่มีความแตกต่างใช่ใช่ชัดเจนเลยคราวนี้อ่ะเมื่อกี้เราเกิดเรื่องอากาศแล้วพี่จิโร่มองเป็นไงอากาศในกรุงเทพมาถึงปุ๊บแตกต่างจากโอเคมันแตกต่างแหละแต่ดูแล้วในความรู้สึกมันรับได้ไหมความรู้สึกคือถ้าพูดถึงเรื่องแดดเนี่ยแดดเนี่ยผมผ่านเท็กซัสมาแล้วคือเท็กซัสแดดแสบกว่านี้เยอะโอ้โหแสบกว่าแต่ว่าลมเย็นกว่านะโอเคลมเย็นกว่าแต่ว่าอย่าโดนแดดเท็กซัสนี่แสบมากใครไปใครเคยไปจะรู้ว่าแดดเท็กซัสแสบแต่ว่าทีนี้ไอ้เรื่องความร้อนระดับเนี้ยผมรับได้แต่สิ่งนึงที่ร่างกายผมอาจจะไม่เหมือนแบบคนที่อยู่ไทยนานๆหลายๆคนผมสังเกตมาแล้วเท่าที่อยู่มา 3-4 วันเนี่ยคือผมจะเหงื่อออกบ่อยมากโอเคเพราะว่าเหมือนอากาศใช่อากาศทางเท็กซัสเนี่ยมันจะแห้งเหงื่อจะแทบไม่ออกเลยนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่ไทยมันชื้นกว่าใช่มั้ยพี่ผมยืนเฉยๆเนี่ยเหงื่อผมไหลแบบใช่แล้วผมมองพี่อย่างเงี้ยยังไม่มีเหงื่อยังแห้งๆอยู่เลยคือเหมือนร่างกายผมมันกำลังปรับสภาพจากแห้งๆมาอยู่ชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอากาศภูมิอากาศมันก็แตกต่างแล้วอันนี้คือเห็นและเรื่องของสภาวะอากาศล่ะกรุงเทพฝุ่น PM 2.5 แล้วนะของเราตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะพี่ผมว่านะถ้าให้ผมรื้อฟื้นความจำนะครับคือมันเป็นประมาณนี้มานานแล้วนะตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะคือเวลาผมเรียนถ่ายรูปสมัยก่อนตอนอยู่ปวช.ใช่ไหมจะถ่ายรูปอะไรเนี่ยเราก็เห็นฟ้าเป็นจะขุ่นๆอย่างเงี้ยฟ้าเราไม่ใสมันไม่เคยใสมาตลอดแล้วทีนี้พอผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยมันเห็นความแตกต่างไงพี่ฟ้าที่นู่นคือวันไหนอากาศดีเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเมฆใช่ไหมครับมันจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินสวยไปเลยอ่ะแต่ที่เรามองไปไกลๆเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเมื่อก่อนผมไม่รู้ไงตอนอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคือฝุ่นมันคือฝุ่นผมนึกว่ามันคือหมอกหรือบรรยากาศที่มันเป็นอย่างเงี้ยทำให้เห็นแบบ
เฮ้ยมันจะหนาวแล้วเว้ยมีหมอกอะไรอีกนะแต่พอไปอยู่ตรงนู้นมันแบบเฮ้ยมันคริสตัลเคลียร์มากพี่ทางนู้นเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะนั่นแหละก็นี่ก็เลยเห็นเลยว่านี่คือมลภาวะคราวนี้มันกลับมาเรื่องพอรถไฟฟ้าพี่จิโร่ไปสัมผัสรถไฟฟ้าแล้วรู้สึกดีไหมถ้าอนาคตประเทศไทยเรามีแต่รถไฟฟ้าวิ่งไม่ใช่เอาประเทศไทยดีกว่าเอากรุงเทพกรุงเทพเฮ้ยผมว่าเหมาะนะพี่คือรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนอย่างที่อเมริกาผมยกตัวอย่างอเมริกาแล้วกันคือเขาพยายามจะทำให้สามารถโรดทริปได้ทั้งอเมริกาซึ่งส่วนตัวนะผมจากที่เคยใช้ผมว่ามันยังอีกไกลอีกนานมากที่จะสามารถโรดทริปได้ทั้งอเมริกาขนาดนั้นเพราะว่ามันลำบากมากพี่ขนาดอเมริกามีซูเปอร์ชาร์จของเทสลากระจายอยู่ทั่วตั้ง 4,000 กว่าจุดนะมันยังไม่พอเพียงเลยเพราะว่ามันต้องวิ่งตามเส้นทางพี่ถ้าเกิดจะไปลัดหรือเราอยากจะออกนอกเส้นทางไปดูวิวหรืออะไรเงี้ยคือเสี่ยงละอ๋อเหรอใช่ๆเพราะมันจะมีตะปันน้ำมันโอเคโอเคเออๆๆใช่ๆๆๆเพราะบ้านเราก็เจอปัญหาแบบนั้นเหมือนกันแต่กำลังพัฒนาแล้วเอาจริงๆนะเวลาขับรถทริปข้ามรัฐของอเมริกาผมไม่เคยเห็นคือไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าเลยโอเคเทสลาเขาเองก็ไม่ได้วิ่งข้ามรัฐใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองคือรถไฟฟ้ากลับมาตรงนี้คือรถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะมากที่จะวิ่งในเมืองเหมาะจริงๆอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยอย่างกรุงเทพอย่าง LA นิวยอร์กดีซีหัวเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆที่มีความวุ่นวายเยอะๆแล้วก็ค่าครองชีพสูงๆผมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะมากๆเลยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบรังเกียจมันใช่ไหมว่ามีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราไม่มี FC ก็แนะนำให้ใส่หน้ากากก็ขอบคุณมากแต่ว่าก็ไม่ได้รังเกียจนะเพราะว่าตอนเด็กๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแค่ตอนนี้เรารู้ว่ามันคือฝุ่นแล้วเราก็มาระวังมาระวังแอบขายของใน Lexus มีกอง PM 2.5 นาโนด้วยมันติดมากับรถเลยอ่ะพี่ติดมากับรถจริงดิใช่คือเราไม่ต้องกลัวอากาศในรถนี่สะอาดเป็นสีเขียวแบบบริสุทธิ์มากนะฮะนี่ก็เป็นอีกอันนึงก็นะไทยอินซะงั้นได้สปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าด้วยนะโอ้เนียนมากเอออ่ะเรามาต่อแล้วเดี๋ยวพี่จิโร่ต้องไปทำไอ้เรื่องของลอยกระทงเนี่ยที่สุโขทัยเนี่ยเป็นยังไงมันคือการไปโชว์ตัวเหรอหรือว่ามันเป็นการแบบไปทำคอนเทนต์ออกไปให้สู่สายตาคนอเมริกาที่นู่นใช่ครับคือเป็นการทำสไตล์ผมเลยเป็นบอกเพราะว่าพี่ที่เขาอยู่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยที่เขาติดต่อผมมาเขาก็เป็น FC ผมเขาอยู่ที่ LA นะฮะแล้วเขาก็ดูของผมแล้วทีนี้มันมี FC ที่ไทยก็สงสัยเหมือนกันพอรู้ว่าผมจะมาของท่องเที่ยวใช่ไหมลอยกระทงด้วยเขาก็สงสัยว่าทำไมททถึงไม่จ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่ไทยมันง่ายกว่าไหมแล้วไปถ่ายคืออย่างนี้ไอเดียของเขาอ่ะเขาต้องการดึงคนที่อยู่ต่างประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คนที่แบบมีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ที่นู่นต่างประเทศนะครับกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วตัวพี่เขาเองเนี่ยเขาก็เป็น FC ผมเขาก็บอกว่าทางแคลิฟอร์เนียเอยหรือคนรู้จักเขาเอยเขาก็รู้จักช่องผมซึ่งเขาพอจะมองออกว่าคนที่อเมริกาเนี่ยคนไทยที่อเมริการู้จักผมเยอะและดูผมเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าผมน่าจะเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของคนที่นู่นกลับมาที่นี่แล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวในสไตล์ของสไตล์เราใช่สไตล์แบบเป็นวอล์กแบบแนวอเมริกันอะไรเงี้ยไปดูมามีอะไรยังไงอะไรมาเพราะว่าในสมัยก่อนพี่เอกก็เคยไปทำงานลอยกระทงไปทำรายการครับผมสมัยก่อนที่ทำตอนเนชั่นก็ไปอยู่ที่ไปทำข่าวไปบินโดนด้วยนะไปเก็บภาพบรรยากาศที่สุโขทัยนะครับงานรักกลางคืนพุแล้วก็เรื่องของอาเจดีเก่าอ่ะไอตัววัดเก่าอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยตอนคืนสวยมากพี่จิโร่ไปเก็บเลยผมไม่เคยไปเลยเออไปสวยกลางคืนนะเพราะแสงสีเสียงมันจะมาตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามในเรื่องนี้ด้วยแต่เป็นจุดหมายที่ดีนะที่มันจะทำให้คนต่างชาติรู้จักเราและตัวเราเองจะได้รู้จักประเทศไทยเราประเพณีไทยเรามากขึ้นแล้วก็แน่นอนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วอ่ะอันนี้เรื่องงานไปแล้วงานหลวงไปแล้วงานลาบที่เราจะต้องไปตะเวนเนี่ยเดี๋ยวได้ข่าวว่าพี่จิโร่คลิปเนี้ยไม่รู้จะตัดทันไหมน่าจะเป็นงานมิดของพี่จิโร่ละจิโร่มันจะเป็นอะไรจิโร่ช่างมิดเหรอใช่ไหมจริงๆแล้วเป็นไอเดียของถ้าให้พูดก็คือเป็นไอเดียของช่องหนึ่งน้องที่แบบสนิทกันเขาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแล้วก็ทีมออร์แกไนซ์ที่จัดอีเวนต์รถในไทยเขาช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาให้ผมแล้วเขาก็เลือกวันอังคารสาเหตุที่เขาเลือกวันอังคารเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้แบบคนมาเยอะ
สามอาทิตย์คนล้นปั๊มใช่เขากลัวปั๊มเลยใช่ไหมนี่คือปั๊มเลยใช่ไหมใช่เป็นอะไรนะเขาว่าเป็นเรสแอเรียเรสแอเรียแถวประชาชื่นใช่เขากลัวแบบเขากลัวคนมาเยอะแล้วแบบเขาไม่มีทีมพอที่จะช่วยโบกแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเยอะแน่ผมก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นมันจะแบบมากันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะแน่ๆพี่เอ๋เชื่อว่าแค่มีติ้งของพวกเราชาวรถเนี่ยมันยังล้นแล้วอ่ะแล้วคราวนี้ชาวรถมีคนไหนที่คนเล่นรถแล้วไม่รู้จักพี่จิโร่ยกมือขึ้นใครที่ดูช่องนี้ไม่รู้จักพี่จิโร่ลองคอมเมนต์มาเขาคือใครคนนี้คือใครคอมเมนต์มาผมไม่ไม่นะเออมาแต่ว่าคนที่รู้จักเขาเชื่อว่าเลสแอเรียไม่พอให้จอดถ้าทุกคนเอารถมาคนละคันคนละคันเนี่ยที่มันจอดและมันจะมีที่ของคนนอกไงคนนอกมันเข้าได้ด้วยเขามาทำอะไรต่างๆในกิจกรรมตรงนั้นได้ด้วยโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าวันที่พี่จิโร่จะมีติ้งเนี่ยเอ๋ไม่อยู่นั่งดูแล้วแบบนัดกับทีมเหมือนกันว่าจะต้องทำรายการนะครับก็เป็นกำลังใจให้ก่อนแต่ว่านี่มันเพิ่งแค่3วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่อยู่ผมถึงเมืองไทยวันที่3เที่ยงคืนเลยคือเริ่มวันที่3วันศุกร์ที่3อ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนี้วันจันทร์4วันนี้วันที่4พี่จิโร่ยังต้องออนทัวร์ไปพบปะกับแขกรับเชิญอีกหลายๆคนที่เป็นแบบของนะครับก็ขอบคุณพี่จิโร่ก่อนตอนนี้ที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันคราวนี้เอ๋อยากรู้ต่อพี่จิโร่จะทำอะไรต่อตอนนี้ช่องของพี่จิโร่เป็นยังไงบ้างมันสักเซสหรือยังการทำวอล์กแบบนี้โอเคไหมมันจะมีเรื่องอะไรตื่นเต้นเข้ามาและเรื่องของรถพวกเรื่องราวรถที่อเมริกายังอยู่ยังอยู่ครับเรื่องของรถแต่ว่าจะไม่ได้ทำถี่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้ช่องผมเองมันก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับรถแท้ๆแต่ว่าแต่ตอนแรกมันรถแท้ๆใช่ใช่คือเริ่มจากรถก่อนเพราะมันคือความชอบส่วนตัวคือหลักๆแล้วที่เราพูดค้างไว้ที่เรานึกกันไม่ออกพี่เราพูดกันว่าช่องผมมันเป็นแนวไหนคือจริงๆมันเป็นแนว daily vlog daily vlog ก็คือแบบเป็นชีวิตไลฟ์สไตล์ของเจ้าของช่องความชอบส่วนตัวของเจ้าของช่องบางคนชอบออกกำลังกายก็จะเป็นแนวออกกำลังกายถูกไหมครับมันก็จะดูเหมือนช่องออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือไลฟ์สไตล์ของผมชอบรถไงช่วงแรกเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันไม่มีคนรู้จักเราพี่ผมก็ต้องเริ่มจากจุดที่มันใกล้ตัวก่อนก็คือความชอบส่วนตัวของเราก็เป็นเรื่องรถพอเราเริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นทีนี้มันค่อยแตกได้ละมันเริ่มแตกจากวอล์กกลายเป็นคอนเทนต์มันก็จะมีเริ่มแบบคนที่แบบคนไทยที่อยู่ที่นู่นเริ่มติดต่อเข้ามาเอ๊ะมาถ่ายอันนี้ไหมเพราะเขารู้จักเราแล้วไงเรามีโปรไฟล์แล้วไงอันนี้คือสเต็ปของผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนตอนแรกๆคนก็จะติดว่านึกว่าผมเป็นช่องรถแต่จริงๆไม่ใช่ผมเริ่มจากความชอบใกล้ตัวก่อนแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ไปชีวิตชัดเจน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 ก็คราวนี้ก็จะกลายเป็นตัวตนของตัวเรามากขึ้นใช่ใช่ฮะแล้วอนาคตข้างหน้าพี่จิโร่ยังจะเดินมีอะไรคิดว่าจะเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้นี้ไหมตอนนี้ที่เพิ่มมาแล้วคือช่องเป็นช่วงผีช่วงใช่อยากคุยเรื่องผีลี้ลับ USA เออผมเพิ่มขึ้นมาอันนั้นนะที่ผมเพิ่มขึ้นมามันเจอจริงไหมผมตัวผมเองผมไม่ค่อยมีเซนด้านนี้เท่าไหร่แล้วก็แบบเชื่อแบบ50-50เป็นออกแนวบางทีเจอยังต้องแบบพิสูจน์เลยว่ามันใช่จริงหรือเปล่าจะไม่ได้กระโตกระตากผมไม่เคยเจอแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเวลาที่ผมไปถ่ายผีต่างชาติกับผีไทยอ่ะเดี๋ยวมาที่เนี่ยต้องลองทำผีไทยบ้างสักอันนึงนะมีพี่ช่องผีติดต่อมาแล้ว2ช่องโอ้โหเอาแล้วจะเป็นพี่ป๋องไหมหรือพี่แจ็คเนี่ยนะฮะ2ท่านเดี๋ยวตามดูนะครับอยากลองพี่จิโร่ไปทำมานะเดี๋ยวจะติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างจะขนหัวลุกขนาดไหนอยากรู้ว่าผีไทยผีนอกจะต่างกันยังไงเขาบอกว่าผีไทยน่ากลัวกว่าสิโอ้โหที่หยดไงยังไม่ได้ดูเลยพี่เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวมีเวลาตอนนี้ผมอ่านอยู่ตั้งนานแล้วคืออะไรที่หยดลองไปดูเดี๋ยวลองไปถามกันพี่จิโร่ที่หลังกันนะครับก็โอเคอนาคตก็มาน่าจะเป็นในเวนี้อยู่ใช่ก็คือเหมือนจริงๆก็เวเดิมพี่เป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะไรเงี้ยอาจจะสลับเป็นเรื่องรถบ้างถ้ามีโอกาสเรื่องแต่ว่าคือหลังๆนี้ผมจะเน้นเหมือนช่วยคนไทยสังคมไทยใน US อ่ะครับใครเปิดร้านอาหารถ้ามีผมมีโอกาสนะก็ถ้าไปก็จะไปรีวิวเหมือนไปถ่ายให้โปรโมทให้ว่ามีร้านนี้เปิดนะแต่ว่าคือผมจะพูดกับทางเจ้าของร้านบอกว่าผมพูดตามความจริงนะถ้าไม่อร่อยผมอาจจะไม่พูดโอเคเราไม่พูดถึงแต่ถ้าแบบ
เฉยๆผมอาจจะบอกว่าโอเคแต่ถ้าอร่อยมากผมจะบอกว่าอร่อยอร่อยในแบบของผมนะเคลียร์ชัดคนมาลองแล้วมันมีอยู่ร้านนึงเขาแบบขอบคุณมากหลังจากที่ผมไปถ่ายคือแบบมันสำเร็จมากผมก็งงว่าเอ๊ะผมถ่ายให้คนไทยดูแล้วทำไมร้านเขาถึงแบบซัดเซตขนาดนั้นเขาบอกว่าคนไทยผู้หญิงเนี่ยหลายคนมีแฟนเป็นชาวอเมริกันพาแฟนมากินแฟนชอบแฟนไปพาเพื่อนมา มันได้แบบนี้ไงพี่ผมก็เลยเรารู้สึกว่าเออจุดประสงค์ของเราที่ช่วยมันซัดเซตตรงนั้นหลังๆนี่แทบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบไปทำคอนเทนต์จะต้องได้เงินดูแล้วแบบคอนเทนต์นี้ไม่น่าขอตังขออะไรอะไรไม่มีไม่แบบคือไปหมดเป็นงานกุศลเลยคือแบบวัดอยากให้ไปโปรโมทถ้าผมก็จะบอกว่าถ้าไปได้ผมจะไปก็ไปโปรโมทงานวัดสังคมไทยอะไรเงี้ยเป็นแนวนั้นไปช่วยเต็มที่คราวนี้กลับมาและเรื่องการงานส่วนตัวเป็นยังไงบ้างกิจการตอนนี้ทิ้งลูกทิ้งเมียเลยนะ ทิ้งลูกทิ้งเมียก็วันนี้แหละพี่ มาอยู่เมืองไทยเนี่ยยังไงบ้างแต่นี่ส่วนตัวแล้วนะอันนี้มันส่วนตัวก็คือเอาจริงๆตั้งแต่ทำธุรกิจฟู้ดทรัคคือผมต้องเป็นคนดูแลลูกๆเองเพราะเราสัมภาษณ์ตอนนั้นล่าสุดก็นั่นคือทำฟู้ดทรัคที่ย้ายบ้านด้วยใช่ครับใช่มันมีผลกับงาน YouTube ผมเยอะมากแต่ตอนแรกคิดว่าไม่ได้มีผลแต่ผลกระทบค่อนข้างตรงงานไม่ออกใช่ๆผมไปไหนถ้าไม่ได้เลยพี่คือเช้าตื่นมาต้องรีบตื่นแล้วบางทีผมถ่ายคลิปเนี่ยผมตัดต่อเพราะผมไปถ่ายมาทั้งวันใช่มั้ยพี่พี่ก็รู้พอเสร็จถ่ายมาทั้งวันแล้วผมเป็นคนแบบถ่ายแล้วต้องลงเลยลงแล้วก็ตัดต่อเองคือทุกโปรเซสในช่องผมเป็นคนทำคนเดียวหมดไม่มีคนช่วยเพราะฉะนั้นผมตัดต่อเสร็จบางทีกว่าจะเสร็จก็ตีห้าตีสี่แล้วบางทีตีห้าอย่างเงี้ยอ่ะหกโมงต้องตื่นไปรับไปส่งลูกผมก็เลยลากยาวบางทีไม่นอนก็ไปส่งลูกก่อนแล้วก็กลับมานอน oh. แล้วทีนี้พอกลับมานอนบางวันมันเหนื่อยมากมันลาตื่นเที่ยงเงี้ยไปถ่ายอะไรได้มาไม่ทันละเพราะว่าสามโมงเย็นต้องรีบไปรับลูกทีนี้มันเป็นอย่างนั้นมาปีนึงมันเริ่มมีผลกระทบคลิปผมจะค่อยๆหายไป oh. หายไปมีช่วงนึงที่คลิปผมไม่ค่อยลงกลายเป็นเดลี่วล็อกมากขึ้นคอนเทนต์หายเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยพี่ไปมันมีผลจริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ช่วงทำช่องแรกๆที่แบบโอ้มีนู่นมีนี่ให้ไปตลอดเลยให้ดูเพราะว่าผมคือแฟนผมไม่ได้ทำงานไงเป็นแม่บ้านแล้วดูแลเด็กเต็มที่แล้วผมออกไปแรดได้เต็มที่เลยโอเคแล้วไงตอนนั้นตอนนี้จะยังไงเนี่ยก็พยายาม manage เวลาปรับอย่างวันนี้ที่มาได้บางคนอาจจะสงสัยอ้าวเป็นคนดูเด็กแล้วมาได้ยังไงผมอิมพอร์ตแม่ยายไปอ๋อโอเคใช้วิธีงั้นส่งตัวแทนไปแม่ยายมาเลยจากประเทศไทยกลับไปอยู่นู่นก่อนอยู่นู่นเลยสลับกันแล้วผมกลับมาโอ้ไม่งั้นไม่ได้จริงไม่งั้นโอเคไม่มีใครช่วยเหลือกันใช่ไม่งั้นงานสปอนก็ไม่ได้ใช่คือแบบมันวุ่นวายมากแล้วก็มีผลกระทบมีช่วงปีที่แล้วพี่ครับผมถึงขนาดแบบเอาเงินเก็บที่ได้จาก YouTube ช่วงแบบที่มันลุ่งผมต้องเอาเงินเก็บมาใช้ทั้งปีพี่ลองนึกสภาพเอาเงินเก็บใช้ทั้งปีปีนึงเต็มๆผมใช้เงินเก็บดูที่ว่าเงินเม็ดเงินผมจะหายได้ขนาดไหนและหายหมดหายพี่แบบหายแบบกลายเป็นแบบคือเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่แบบมีเงินรันไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เหลือเฟือเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบเหลือกินเหลือใช้พาเด็กไปกินอะไรได้ทุกๆวันอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไม่สามารถเลี้ยงสาวๆในช่องได้ใช่ รู้อีกไงสาวๆในช่องเยอะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเอาพูดสับง่ายๆก็คือตอนนี้ทิ้งเมียและลูกไว้อยู่ที่นู่นตอนนี้ไม่คิดว่าอยากจะให้เขากลับมามีไหมเดี๋ยวมันต้องมีจังหวะจะต้องให้เขาทั้งหมดเพราะว่าต้องกลับมาประเทศไทยบ้างพี่ตอนเจอยากเอาจริงๆผมพูดกับพี่เป็นสื่อแรกเลยนะตอนรู้ว่าจะต้องกลับวันที่จะต้องขึ้นเครื่องจากเขามาที่ออสตินอ่ะผมร้องไห้เลยนะเพราะผมไม่เคยจากกับเขาเลยคือ12ปีผมอยู่กับพวกเขาตลอดอ่ะแล้วแต่ตัวเครื่องจักรยังไม่เกิดใช่ไหมใช่ฮะแล้วพอจะรู้ว่าต้องมาเดือนนึงอ่ะผมร้องไห้เลยร้องไห้เสร็จแล้วพอมาถึงไทยลันลาพี่ดูครับดูเอาครับเฮ้ยแต่โอเคนี่มันเป็นการแสดงนะฮะนี่คือการแสดงการแสดงนั้นโอเคก็รู้แล้วแต่ว่าแน่ๆยังไงก็ต้องพาครอบครัวมาเมืองไทยใช่ใช่ผมต้องคิดเลยคือตอนนั่งเครื่องบินมาเนี่ยแบบใจคิดเลยว่าเอ้ยอยากให้พวกเขามาอยากให้เด็กๆได้มาเห็นแบบเอ้ยเมืองไทยนะเมืองไทยบ้างคือเขาลืมไปเลยนะจำมันจำไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้คนเล็กผมเนี่ยเกิดที่ฮิวสตันเลยคนโตเกิดที่กรุงเทพจริงแต่ว่าก็ไปอยู่แปดเดือนผมก็พาเขามาแล้วซึ่งเขาจะไม่มีความจำว่าเขาอยู่ที่นี่เลยคืออยากให้เขามาเห็นสภาพความเป็นอยู่ culture ของคนไทยซึ่งมันแตกต่างจากอเมริกาครับ
ความแบบคือเอาจริงๆ4วันมาเนี่ยผมรู้สึกเหมือนแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะความรู้สึกผมใช่เพราะว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะอาหารไทยแล้วก็เอาเป็นไงอาหารไทยเป็นไงกลับมาได้ชิมรสชาติอาหารไทยบ้างขนาดไหนบ้างก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยโดนยังโดนแล้วพี่โดนแล้วเออใช่ไปกับทริปแรกแล้วก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยมีอะไรที่อยากกินอีกใครดูไว้จะได้พาไปจะพาไปพาไม่ทันละคิวทองผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องอาหารกินได้ง่ายๆอะไรก็ได้ผมกินซ้ำๆได้ตลอดจริงๆอ่ะเราเคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วมันเลยไม่มีมันจะมีผลต่อเรื่องเด็กๆคราวนี้พี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกเนี่ยถ้าเด็กๆมาเจอประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันแบบนี้พี่จิโร่ดูมันอาจจะการเมืองนั้นหน่อยนึงพี่จิโร่เป็นไงรับได้ไหมมาให้เขาใช่ไหมใช่เด็กๆจะต้องมาเจอถ้าเกิดสมมติว่าเราแพลนว่าจะต้องพาครอบครัวยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะสักวันใดวันหนึ่งถูกไหมแต่สังคมไทยหรืออากาศไทยหรือการจราจรไทยทราฟฟิกในประเทศไทยเป็นแบบนี้เนี่ยในกรุงเทพแบบนี้เนี่ยโอเคอยากจะให้ลูกเจอแบบนี้มันดราม่าซะงั้นอ่ะมันเอาจริงๆเด็กควรเรียนรู้ในไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างในความคิดผมนะเพราะตอนนี้เขาอยู่ตรงนั้นเขาสบายเกินในความรู้สึกผมว่าลูกผมสบายผมสปอยเขาสบายเกินมีรถเราอะลำบากใช่ใช่เราเคยผ่านอะไรแบบนี้มาแต่ว่าตอนนี้ลูกผมนี่คือแบบเรามีรถดีๆขับไปส่งไปรับที่โรงเรียนอย่างเงี้ยชีวิตแทบไม่ต้องเดินดินเองเลยผมอยากให้เขามาเห็นที่นี่จุดเริ่มของพ่อเขาแม่เขาเนี่ยที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยว่าเออเมืองมันเป็นอย่างนี้นะร้อนแบบนี้นะเหงื่อออกแบบนี้นะทนได้ไหมมันควรจะต้องทนไงเพราะว่าที่นู่นชีวิตก็คือแบบอากาศพี่มันอากาศมันโอเคอากาศมันดีเดินเข้าบ้านก็มีห้องแอร์มีอะไรคือแบบทุกที่มีแอร์มีอะไรพร้อมตลอดเด็กมันควรเรียนรู้พี่เฮ้ยเพ่ชอบเพ่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ถึงขั้นแบบเหมือนกลายเป็นเอาแบบคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วอ่ะบางคนแบบไม่เอาแล้วประเทศไทยมันดูแบบแย่กว่าจากที่เขาอยู่อะไรเงี้ยไม่เอาเลยไม่อยากให้คนในครอบครัวมาเจออ่ะโอเคอันนี้เป็นมุมมองที่ดีที่เรานะครับลองฟังกันไว้เพราะว่าพี่เอกคิดว่าเราก็ควรจะลูกเราอ่ะมันก็ต้องเห็นความลำบากและเขาฝ่าสิ่งเขาจะได้รู้ว่ามันมีที่แย่กว่าใช่ครับแล้วเดี๋ยววันจะกลายเป็นแบบเหมือนแบบเออจะยังไงอะไรแบบไหนนะครับอ่ะโอเคเราก็น่าจะรู้เรื่องคร่าวๆของพี่จิโร่แล้วอ๋อไอคอนใหม่เอาเพิ่งมาเหรอพี่ใช่เพิ่งมาเดี๋ยวพี่เอกจะไปทดสอบวันพฤหัสเนี้ยอ๋อเหรอฮะเป็นไงพี่จิโร่ได้ไปลองขับได้ไปลองเห็นเขาเอานี่เวมากับเรื่องรถแล้วจะไอคอนตัวใหม่ใช่ไหมใช่ครับตัวใหม่เอาจริงมันดูหรูแต่ไม่สวยเท่าตัวก่อนในมุมมองของผมนะคือมันดูหรูขึ้นขับสบายขึ้นนุ่มนวลขึ้นแต่ไม่สวยเท่าตัวก่อนแล้วก็ฟิลมันต่างเลยนะพี่ผมไม่รู้ว่าสเปคไทยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าของอเมริกาที่ผมขับเนี่ยมันต่างจากเจนที่แล้วเลยคือมันเป็นเวแบบผู้ดีมากขึ้นฉันไม่เน้นสปอร์ตฉันไม่เน้นซิ่งแล้ว okay. อย่างอเมริกาเจนที่แล้วมันจะมีเครื่อง 2.0 ซึ่งเครื่องเดียวกับCivic Type R ก็จึงยัง Honda ยังแอบซิ่งอยู่ยังแอบพยายามจะเป็นแบบรถมีตัวเลือกให้ซิ่งเจนใหม่ตัดออกหมดเลยใช่ตอนนี้จะเหลือเป็น EHEV ก็เป็นไฮบริดล้วนๆเครื่องสันดาปไม่มีแล้วไม่มีก็บ้านเราน่าจะเจอแบบนั้นแต่กระแสบ้านเราที่เปิดตัวออกมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันผมว่าหลายๆคนที่ตามผมน่าจะเห็นในช่องผมแล้วใช่ใช่เราก็ไปดูแล้วก็มีเสียงจริงๆเสียงแบ่งแยกเป็น2กลุ่มตั้งแต่ผมรีวิวไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะเพราะว่าที่อเมริกามันออกมานานพอสมควรแล้วพี่ผมก็นึกว่าที่ไทยเข้าแล้วนะยังเพิ่งจะเริ่มญี่ปุ่นยังไม่มีนะเอ้าจริงเหรอญี่ปุ่นก็ยังไม่มีญี่ปุ่นจะไปเริ่มวางจำหน่ายและขายออกมาตอนต้นปีนี้แหละแสดงว่าอเมริกามาก่อนนานมากอเมริกามาก่อนเพราะว่าเหมือนดีไซน์เหมือนไม่รู้โกโบเขาคิดยังไงนะเขาก็ดึงจากเอาอเมริกามาแล้วก็มาต่อบ้านเราแต่พอทุกคนไปเห็นของจริงมีคลิปออกไปอ่ะสื่อออกไปอ่ะเสียงแตกเหมือนกันครับเออคนชอบก็มีแหละแต่คนไม่ชอบเยอะกว่าถูกต้องเอาจริงที่อเมริกาณปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันออกมานานแล้วเนี่ยก็ยังเห็นน้อยอยู่นะพี่คนไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันดูไม่เด่นเลยชัดเจนมันดูหรูแต่มันไม่เด่นแล้วกลายเป็นว่า CRV เยอะกว่าแล้วมันเจอเพื่อนคนอื่นที่เด่นกว่าและกระแสคนที่ตอนนี้จะซื้อรถซีดานน้อยลงทุกคนชอบจะซื้อรถ SUV มากขึ้นหรือ crossover มากขึ้นครับคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า Accord บ้านเราก็น่าจะเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นทัศนะก็ไปตามคลิปไปดูของที่พี่เจโร่ไปรีวิวนะเรียกว่ารีวิวนะครับมาแล้วนะครับเออคราวนี้ Camryพี่จิโร่น่าจะต้องได้เห็นแคมรี่ก่อน
แต่ยังไม่มีข่าวใช่ไหมใช่ยังไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวตอนนี้อเมริกาที่ออกมาใหม่คืออะไรนะ Toyota Crown Crown เป็นไงโอ้โหผมเห็นตัวเป็นๆมาแล้วพี่เออสวยสวยไหมแต่พูดได้ไหมครับพูดได้สิครับได้ครับได้ครับแบบข้างในมันไม่ค่อยโอ้พี่ไม่ชอบส่วนตัวนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าข้างนอกดูหรูมากแต่เข้าไปข้างในรู้สึกมันหลวมอ่ะมันหลวมในที่นี่คือหลวมในเรื่องดีไซน์ผมไม่รู้ว่ารถในยุคใหม่นี้พยายามจะดีไซน์ให้มันดูเป็นรถอนาคตเหมือนเราเคยดูหนังไซไฟสมัยก่อนนะครับที่แบบข้างในจะต้องดูโล่งๆเป็นล้ำๆแบบรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือมันออกแบบมาเป็นเวนั้นหมดเลยเดี๋ยวนี้คือมันเลยรู้สึกมันไม่รับกับดีไซน์ด้านนอกส่วนตัวนะใช่ก็ลุ้นเอาเพราะว่าตัวคราวบ้านเราไม่มีแน่นอนประเทศไทยไม่น่ามีนะครับมันก็จะไปมีในเรื่องก็อาจจะกลายเป็นนี่แหละไปเป็นแคมรี่ที่อาจจะมีกึ่งๆดีไซน์มีความใกล้เคียงกันอะไรไม่รู้นะ อันนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปรอติดตามพี่จิโร่ฝากพี่จิโร่ด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมาแล้วออกมาแล้วหาทางมารีวิวให้พวกเราได้ดูกันจ้ะนะฮะอันนี้นะครับเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะพอแล้วทิ้งท้ายเอาประมาณนี้นะครับพี่จิโร่ทิ้งท้ายให้หน่อยว่าายังไงดีอะในเพื่อนๆที่ติดตามแฟนๆที่ติดตามทิ้งท้ายให้เขาหน่อยติดตามยังไงแบบไหนยังไงติดตามของผมเหรออืมใช่ติดตามพี่จิโร่นี่แหละก็หรือว่ากูติดตามเยอะเลยจริงๆจริงๆจริงๆก็อยากจะทำความเข้าใจว่าผมไม่ได้ช่องรถเนาะเพราะว่าชื่อช่องมันก็ขึ้นบอกอยู่แล้วว่าเป็นชื่อของเราเองซึ่งมันแสดงถึงความเป็นตัวตนของเราก็หลักๆจะเป็น Daily Vlog ซึ่ง Daily Vlog เนี่ยมีคนไทยคือส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยรู้จักว่ามันคืออะไรเพราะว่าคนไทยยังติดความเป็นคอนเทนต์อยู่ครับผมทุกช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์หมด Daily Vlog มันจะเป็นทางฝั่งอเมริกาใช่ฝั่งฝรั่งเท่านั้นจะ crazy มากคือชอบมากเป็นไลฟ์สไตล์ถ่ายแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับเล่าเรื่องใช่แต่ว่าก็จะพยายามทำเรื่องรถถ้ามีโอกาสยังไม่ทิ้งเพราะผมก็ยังชอบรถอยู่ไม่ทิ้งแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนักไลฟ์สไตล์อื่นมากขึ้นเหมือนเดลี่วอล์กกับพี่มันขึ้นมันตามชีวิตของเราจริงตามชีวิตของเราในช่วงอยากรู้ว่าทำอะไรใช่ก็แต่ก็ฝากเรื่องช่องรถแต่มาฝากเรื่องผีฝากช่องฝากเรื่องผีฝากเรื่องผีเพราะว่าผมทำช่วงใหม่ขึ้นมาลีลับ USA คือจริงๆถ้าคนติดตามเยอะนะฟีดแบ็กดีแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักว่ามีคนทำคือจะแยกออกมาอีกช่องนึงไหมไม่ไหวอะพี่เพราะเอาไว้อดอนาคตเพราะว่าตอนนี้คือเอาจริงเท่าที่ทำมาเนี่ยคนชอบมากแต่ว่ามันใช้ทุนในการถ่ายเยอะแล้วทีเนี้ยคือทำมาเนี่ยผมขาดทุนครึ่งต่อครึ่งได้กำไรครึ่งนึงขาดทุนครึ่งนึงอันนี้ถ้าแบบนับเป็นคลิปที่ออกมานะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแบบผมต้องไปเช่าบ้านผีแบบจ่ายแบบ private อะพี่แค่เฉพาะบางตัวนี่คือบางหลังเลยใช่ไหมใช่ใช่คือแบบแพงมากพี่บางหลังนี่คือเกือบพันเหรียญน่ะคือเอากูไปทำไมขนาดนั้นใช่แล้วแบบมันกลับมาแล้วแบบคนดูยังไม่รู้จักเราเนี่ยไม่รู้แต่ว่าคนที่หลงเข้ามาคือเขาชอบมากเพราะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีคนไทยทำไม่มีคนไทยผมเป็นคนแรกที่ทำเรื่องผีแบบไปบ้านผีที่เขามีประวัติจริงๆที่ต่างประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ยังไม่มีคนที่ไปทำแบบจริงจังที่ฝั่งอเมริกาหรือยุโรปผมเป็นคนแรกต้องฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มท้อๆเพราะว่ามันใช้ทุนสูงมากสู้ๆนะถุงสูงมากก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ครับใจรักครับใจรักพาไปดูเพราะพี่เอกชอบในทั้งไอตอนยิงปืนพี่เอกก็ชอบนะครับตอนนั้นก็สนุกผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับตำรวจเท็กซัสมากดูแล้วเขาเป็นมิตรกับเราด้วยดูเป็นมิตรกันนะครับก็อันนี้ก็ฝากติดตามในช่องพี่จิโร่กันนะครับอ่ะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรละถามหน่อยที่พี่จิโร่สูงเท่าไหร่ประมาณ182ครับพี่ไปห้างที่ไหนดิไปห้างดูครับเป็นไงฮะความกว้างของรถคันนี้กว้างสิพี่ที่ผมทิ้งท้ายคันนี้อีกทีนึงดิรู้สึกยังไงบ้างครับนั่ง Lexus RLM 350 H หรูกว่าเครื่องบินนี่ครับพี่จริงเบาะเป็นแบบกัปตันซีทนะครับแล้วก็พี่จิโร่สามารถจะเล่นแท็บเล็ตนะครับเปิดกดนี่ออกมาอ๋อดึงออกได้ด้วยได้กดปุ่มตัวนี้นี่อ๋อขึ้นมาโอ้ยสั่งนวดได้อย่าเผลอเอาไปโทรศัพท์นะเผื่อโทรศัพท์นี่สั่งนวดได้นี่ครับพี่จิโร่ก็สามารถจะนวดได้ใช่เล็กซ่าก็ชอบทำเบาะแบบนวดได้เบาะนวดได้นะครับสั่งเครื่องเสียงสั่งจอเรามีจอ14นิ้วข้างบนตรงนี้เชื่อมต่อดูหนังได้ทำอะไรก็ได้
นะอันนี้ถูกกว่าเครื่องบินที่ผมนั่งมาอีกนะถ้าอยากหรือวันนี้เราต้องนั่งอะไรบิ๊กอะไรนะ first class โอ้แพงช่วงนี้น้ำมันแพงค่าเครื่องบินก็แพงไปด้วยฮะก็เห็นแล้วว่านั่งของเราเป็นนั่งได้อย่างสบายนะครับก็ใครก็ฝากติดตามในช่องเล่าเรื่องรถขับเพจด้วยนะครับในเรื่องของรีวิวตัว Lexus คันนี้นะ LM350H ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จิโร่ที่ได้มานั่งพูดคุยกดแชร์กดติดตามให้